ทางกลับมาประเทศไทยของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเจอกับทีมชาติตุรกีในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคุณผู้ชมเบื้องหลังความสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จเลยนะคะนั่นก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะแต่ว่าเขาจะใช้โปรแกรมอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ปามจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของเรานะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมานี้ก็คือว่าการนำหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นสรีรวิทยาโภชนาการจิตวิทยานะครับไบโอเมคานิกและกระทั่งวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเอาศาสตร์กีฬาทั้งหมดนะครับรวมไว้ในศูนย์นี้ที่ใช้ในการดูแลและก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทีมชาติที่ทำการเตรียมตัวฝึกซ้อมเตรียมที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติทุกชนิดกีฬาครับครับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราตอนนี้นะครับทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเองเนี่ยเราได้ทำงานประสานกับสมาคมอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่การเตรียมนักกีฬาก่อนไปแข่งขันแล้วนะครับและในช่วงระหว่างการแข่งขันเองเนี่ยเราก็ได้จัดการเตรียมทั้งทีมแพทย์นักกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมทั้งเวชภัณฑ์อุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆเนี่ยนำไปดูแลให้บริการในขณะแข่งขันนะครับเมื่อนักกีฬาแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยที่ต้องกลับมาในประเทศไทยเรานี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขนไปกับทีมนักกีฬาได้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีเป็นจำนวนมากที่จะให้บริการอยู่ที่นี่เพราะนั้นในการกลับมาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้นะครับทางสมาคมเองก็ได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้ามากับทางด้านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะฮะก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งบุคลากรนะทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาจำกัดนะครับเพราะว่านักกีฬามีเพียงสัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็ต้องไปแข่งขันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่ในการที่จะฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาที่กลับมานะฮะเพื่อให้สามารถที่จะมีสมรรถภาพร่างกายพร้อมที่จะไปแข่งขันในแมตช์ต่อไปครับในการแก้ปัญหาของเจ็ตแล็กเนี่ยจะเป็นการคำนวณระยะเวลาของการฝึกซ้อมแข่งขันการพักผ่อนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสถานที่จริงนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยคุ้นเคยนะฮะเราจะให้นักกีฬาเนี่ยตื่นนอนนะฮะให้พร้อมกับที่อยู่ประเทศตุรกีเลยที่เราจะไปแข่งขันเพราะนั้นการตื่นนอนของที่ประเทศไทยนี้จะดูเอ๊ะทำไมนักวอลเลย์เช้ามานี้ยังไม่มาซ้อมเลยเนื่องจากตอนนี้นักกีฬาพักผ่อนอยู่นะเพราะว่าตุรกีนั้นช้ากว่าเรา4ชั่วโมงก็จะต้องทำการให้ตื่นช้ากว่า4ชั่วโมงการอ่านให้ช้ากว่าการฝึกซ้อมเราก็จะปรับลดเวลาไปอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของการเจ็ตแล็กหรือไทม์โซนที่อาจจะไปเกิดขึ้นในช่วงที่แข่งขันนะเราก็จะแก้ไขตั้งแต่ตอนที่กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่นะครับในส่วนของการฟื้นฟูร่างกายนะครับที่บางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องเดินทางกลับมาแล้วอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ต้องกลับมาจะช่วงเกิดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกนะครับว่าช่วงเดินทางเนี่ยโอเคนักกีฬาก็ได้พักผ่อนส่วนนึงละแต่ว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยการฟื้นฟูเนี่ยเนื่องจากว่าศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเราเองเนี่ยนะฮะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะฮะด้านหลังเราแล้วก็อีกหลายชั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในการฟื้นฟูหรือว่า recovery เนี่ยนักกีฬาเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปพาไปชมกันครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องไม้เครื่องมือกันทั้งหมดนี้เลยอันนี้ว้าวจริงค่ะคุณหมอแสงสีเสียงมาครบสำหรับเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เนี่ยครับชื่อว่าชื่อเต็มๆเป็น whole body cryotherapy ครับผมซึ่งเครื่องนี้เนี่ยหลักการทำงานก็คือการใช้อากาศที่มีความเย็นยิ่งยวดก็คือตั้งแต่ประมาณลบ110องศาถึงลบ180องศาแต่จะใช้ระยะเวลาไม่นานซึ่งประโยชน์ของเครื่องนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการแข่งขันระดับสูงหรือการซ้อมที่มีความเข้มข้นสูงครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถลดอาการปวดของกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายได้สองสามารถลดเรื่องของเพราะการอักเสบของร่างกายสามารถทำให้การบาดเจ็บของกล้ามเนี่ยลดลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรีคัฟเวอรี่ของระบบกล้ามเนื้อของนักกีฬาครับผมหนึ่งก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบก็คือระยะเวลาที่ใช้เนี่ยน้อยกว่าปกติเนี่ยถ้า
ช่อ่าวน้ำแข็งหรือประคบเย็นเนี่ยใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีแต่ตัวเครื่องนี้เนี่ยระยะเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ3นาทีต่อครั้งครับผมแล้วก็2ก็คือความเย็นที่มันมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นการประคบเย็นการแช่อ่างน้ำแข็งเนี่ยประมาณ15องศาอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ลบ100องศาก็เลยทำให้การอักเสบเนี่ยลดลงมากกว่ากระบวนการปกติครับผมอันนี้คือเตียงนวดน้ำครับเตียงนวดน้ำเนี่ยก็จะทำงานโดยข้างใต้เนี่ยจะมีน้ำซึ่งเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นแล้วก็จะมีโหมดที่เหมือนเป็นการนวดโดยที่ตัวข้างล่างเนี่ยมันจะผลิตกระแสน้ำขึ้นมาในการนวดผ่อนคลายนักกีฬาซึ่งแบบถ้าต้องการแบบหลังจากซ้อมหนักหลังจากเข้าเครื่องอื่นๆแล้วเนี่ยมานอนผ่อนคลายสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงโดยที่มีน้ำเนี่ยคอยนวดผ่อนคลายตัวกล้ามเนื้อให้มันคลายตัวมากยิ่งขึ้นครับผมจะต่างกันไหมคะกับมีแบบนักเทอราปีสมานวดให้ก็ถ้าถามว่าต่างไหมก็อาจจะต่างแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยที่เราเนี่ยสามารถนอนได้เลยบางคนก็จะหลับไปเลยได้แต่นวดของเทอราปิสต์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีการปวดตรงไหนที่เป็นจุดที่เฉพาะเจาะจงเขาก็จะสามารถโฟกัสได้แต่ตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างในเรื่องของ general ทั่วไปครับผมไม่แน่ใจว่าคุณปาล์มอยากจะลองนอนสักประมาณ30นาทีดูไหมครับว่าแบบนักกีฬาจะรู้สึกยังไงเวลาที่ได้รับการนวดโดยเตียงนวดน้ำนี้ครับ1ชั่วโมงได้ไหมคะได้ครับน่าจะดีนะคะกำลังสบายเลยค่ะแล้วก็นี่จะปัมพามาดูก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่น้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลขวัญใจของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะคะจะมาใช้บริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกายเตรียมความพร้อมไปแข่งสนามสำคัญของเรานะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022คือขนาดปัมได้ลองแค่แป๊บเดียวแค่นี้ยังรู้สึกว่ามันสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยของเรามีอยู่นะคะแล้วก็นักกีฬาจะได้ใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุดสำหรับการแข่งขันนะคะแล้วเราจะไปเจอกันที่ตุรกีนะคะปรามพร้อมรายงานสดทุกช่วงเวลาให้คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านทางหน้าจอช่องวัน31แน่นอนค่ะ